การเพิ่มเพื่อนใหม่สําหรับ Li น์ o a นะครับเราอยากจะให้คนเพิ่มเพื่อนเรารอ,อยากจะให้คนเนี่ยแอดเรามานะครับทำยังไงวิธีการก็คือให้เข้ามาที่ l i นะ์ line OA เนาะไลน์โอตัวนี้ปึ๊บเสร็จทีนี้ก็คือไปที่เพิ่มเพื่อนใหม่เพิ่มเพื่อนเนี่ยมีหลายแบบนะครับทำเป็นโปสเตอร์ก็ได้อันนี้เหมาะกับคนที่ทําร้านอาหารนะครับเราก็จะมาเลือกกันแบบนี้นะสร้างโปสเตอร์นะครับเนี่ยสร้างปุ๊บแบบนี้ ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเอาไว้แปะนะครับแปะหน้าร้านตัวเองลูกค้าที่มาหน้าร้านเนี่ยก็ให้เขาสแกนนะครับเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นพอเรามีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยเราก็จะได้ส่งข้อความหรือว่าบอร์ดแคสไปหาลูกค้ากลุ่มนี้ได้ตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่ๆอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมาลองชิมเราก็ส่งข่าวสารหรือว่าบอร์ดแคสไปหาได้เลยไม่ต้องยิงแอดโฆษณานะครับวันหนึ่งที่เรามีลูกค้าประมาณหมื่นคนเนี่ยกดคลิกเดียวนะครับคนหมื่นคนก็จะเห็นเลยเข้าถึงลูกกค้้าาไดดีมๆ อันนี้คือการสร้างโปสเตอร์อีกอันนึงก็คือสร้าง QR ปึ๊บแบบนี้นะครับนี่ QR ของเราเนี่ยสามารถเอาไปแปะกับร้านค้าไปแปะกับโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆได้นะคล้ายๆกับพร้อมเพย์เหมือนกันนะเนี่ยอีกอันนึงคือการสร้างลิงก์ครับนี่สร้างลิงก์อันนี้คือลิงก์ของเราหลังจากนั้นก็คือกดคัดลอกตัวนี้เปร๊บเรียบร้อยเอาไปส่งในช่องแชทไปส่งในไลน์ส่งใน Facebook ให้เพื่อนหรือว่าคนให้ลูกค้าคนอื่นๆเนี่ย กดเข้ามาแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าจะสร้างปุ่มแบบนี้อันนี้เหมาะกับคนที่ทำเว็บไซต์นะเนี่ยก็จะสามารถคัดลอกโค้ดแล้วก็ไปแปะในเว็บไซต์ได้ถ้าเราอยากส่งแค่ลิงก์ให้เพื่อนกดแอดกดเพิ่มเพื่อนมาเราก็แค่สร้างลิงก์ตัวนี้ครับแล้วก็คัดลอกส่งไปให้เพื่อนๆใน Facebook ใน l ล n e ได้เหมือนกันกดปุ๊บเข้ามาเขาก็จะเป็นเพื่อนเราเลยอันนี้คือการเพิ่มเพื่อนของ l i n e OA ครับส่งให้ลูกค้าได้